ดีครับพี่วันนี้เป็นเกียรติอย่างมากครับพี่ต๋อยเซมเบ้ให้เกียรติกับรายการซุปเปอร์มัมนะครับน้องๆคงจะจำเสียงได้ไหมการ์ตูนน่ะเขาคนเดียวเลยล่ะพี่ต๋อยเซมเบ้เนี่ยคือเรื่องกี่การ์ตูนที่ภาคมาพี่ต๋อยจำได้ไหมผมว่าประมาณเกือบ300เรื่องมั้งครับเนี่ยแล้วพี่เคยไปภาคอย่างอื่นไหมถ้าไม่ใช่การ์ตูนพี่ไหมตอนนั้นภาคจะไม่เป็นเลยเขาพาภาคหนังไทยที่ภาคไม่เป็นเลยมันรู้จะทำเสียงไงเลยอย่างเงี้ยอย่างพี่สรพงษ์ไหมผมทำเสียงไม่ถูกเลยสวัสดีครับผมชื่อกลับไม่ดูเลยไม่ได้ลองภาคเก่งมากนะครับอันนั้นจันเซียนนะครับแต่ว่าก่อนที่ภาคการ์ตูนเนี่ยผมก็ภาคหนังฝรั่งหนังจีนมาก่อนนะเริ่มภาคครั้งแรกเนี่ยตอนสมัยเรียนหนังสือเป็นเรื่องตลกเรื่องสามเกลียวหัวแข็งจำได้ไหมฮะสามเกลียวหัวแข็งที่มันแกล้งไปแกล้งมานะครับแล้วก็ภาคหนังจีนเรื่องแรกที่เข้ามาทางเมืองไทยที่ฉายทางทีวีนะครับคือเรื่องขบวนการเป่าเปียวและเรื่องคือเรื่องเป่าบุญจินก็ฝึกเป็นซิลเออร์ภาคสดออกอากาศนะไม่ได้ภาคกับเทปนะภาคสดเลยครับเป็นฟิล์มมาและฉายฟิล์มนะฉายตอนทุ่มครึ่งเนี่ยแล้วก็ซ้อมทั้งวันจนฟิล์มจะขาดเลยครับแล้วก็ภาคอยู่ไม่กี่ประโยคภาคเป็นเสียวเอ้อมันโดนธนูยิงมาจึ๊กๆๆทุกแกพวกมันบุกมาแล้วแล้วก็ตายคอกเท่านี้แค่นี้อย่างโจซิงฉือเนี่ยคนแรกให้เสียงคือผมครับโจซิงฉือเนี่ยเข้ามาตอนปี2531ครับโจซิงฉือเสียงเขาเป็นคนทาเลนต์ผมจะภาคอย่างนี้นะตอนก็เล่นอุ้ยเสือป้ออุ้งหญิงสบายดีเหรออุ้ยนี่ใส่กี่เผ้าด้วยสวยสวยเขาจับทีได้ป่ะนี่คือเสียงโจ้สีถือข้างหน้าเขาจับทีเขาจับอะไรจะจับอะไรจับมือเออจับการ์ตูนมันเริ่มตอน2523ผมภาคการ์ตูนเนี่ยเด็กไม่ติดเลยเพราะเด็กบอกว่าเสียงเหมือนหนังฝรั่งกับหนังจีนไม่มีลูกเล่นอะไรเลยแล้วใครแนะนำไปภาคการ์ตูนนะพี่ตอนนั้นคือตอนนั้นเนี่ยปี2023ใช่ไหมครับมีคนมาเช่าการ์ตูนแล้วก็รุ่นใหญ่ก็ไม่ภาคกันผมก็ฟอร์มทีมขึ้นมาใหม่4คนนั่นเองครับภาคไปจบไปเรื่องแล้วเด็กยังไม่ติดเลยพอเรื่องที่2นี่เด็กเริ่มติดติดเพราะมั่วไม่เก่งอะไรหรอกคือสดเลยว่างั้นสดหน้ากากเสือหน้ากากเสือครับเพราะสมัยนั้นประมาณ38ปีที่แล้วเนี่ยนะครับหาคนแปลภาษาญี่ปุ่นยากมากในเมืองไทยผมต้องไปให้ท่านอาจารย์คงศักดิ์ให้ท่านแปลแต่ท่านแปลไม่ตกหรอกแต่ว่าบทมันหายไปหนังมันเหลือตั้งครึ่งแต่บทเหลือแค่หน้าเดียววะเนี่ยงงก็มองหน้ากันไปมองหน้ากันมาถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตัวใครตัวมันนะก็สวมวิญญาณนักพากย์เลยครับคือปากต้องซิงใส่จนจบเรื่องไม่รู้เรื่องเนื้อพากย์อะไรไปแต่เราใส่มุกอะไรไปแหลกลายหมดพอจบปุ๊บเนี่ยจะออกไปโทรศัพท์ดังกริ๊งทั้งหมดมองผมนั่งเป็นกระจกผ่านเนี่ยมันจะรับไหมโดนแน่มันโดนแน่ๆมันจะรับว่าทุกคนมองทางผมหมดรับก็รับดิไม่เป็นไรเลยรับฮัลโหลห้องภาคครับที่ดีโอเปอเรเตอร์นะครับมีเด็กโทรมาจะต่อถึงคนภาคอ่ะเริ่มสั่นแล้วนะครับเริ่มสั่นกิ้งฮัลโหลที่ไหนครับห้องภาคครับขอพูดกับไอ้คนที่ภาคบรรยากาศเสือหน่อยครับอ้าวนะครับพี่เองน้องที่ภาคแล้วคืองี้นะดูไปเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแต่ตลกดีเล่าเรื่องฟังหน่อยเป็นไงมันก็เล่าเรื่องไปอย่างเงี้ยแล้วพอจับแก๊กได้ว่าเด็กชอบตลกดังนั้นเป็นต้นมาพาวันอาทิตย์หน้าปุ๊บบอกเลยนะบทจะเป็นยังไงเปลี่ยนแนวเลยเปลี่ยนแนวตลกคนเขาชอบการ์ตูนเรื่องไหนมากที่สุดที่ว่ามันเด่นๆมากที่สุดตอนในยุคนั้นใจเอ็นนี่โดราเอมอนเรื่องนี้ดังสุดๆเลยดังสุดตอนปี2525ก็จะแก้ตั้งหน่อยนึงสิโนบิตะไปฉันอัดทีนี่เห็นหน้าแกแล้วเหม็นหน้าจังเลยการ์ตูนให้อะไรกับเด็กๆบ้างครับพี่ต่อยอย่างแรกเลยนะครับแล้วเป็นอย่างที่จริงที่สุดก็คือให้ความสนุกและให้ความเป็นครอบครัวครับเพราะถอยหลังไปประมาณ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยบ้านนึงก็มีทีวีเครื่องเดียวถูกต้องไหมครับใช่ครับเป็นจอแก้วครับเมื่อช่วงเช้า8โมงเนี่ยเด็กก็จะดูการ์ตูนกันแล้วก็พ่อแม่ก็ตื่นแล้วก็มารวมกันเป็นครอบครัวเหมือนการ์ตูนให้ความสนุกและให้ความเป็นครอบครัวครับนี่คืออย่างแรกของการ์ตูนอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ต๋อยเซมเบ้มากที่เกียรติมาครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ